ไปดูดาวรุ่งแล้วไปดูเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างนาทีนี้อาจจะไม่ใช่รุ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตลาดหุ้นย่อตัวลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะเนื่องจากว่าจบของการแถลงนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ต่อด้วยคุณเจเน็ตเยเลนของประธานเฟดด้วยนะคะในวันศุกร์นี้จะรู้ผลคือเช้าในวันพรุ่งนี้ของประเทศไทยค่ะมีการพูดคุยแล้วนะคะว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงของเดือนมีนาคมค่ะก็กดดันทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาตลาดหุ้นไทยก็มีฟันโฟออกไปด้วยค่ะส่วนทองคำเมื่อตลาดหุ้นมีการปรับตัวย่อลงไปน้ำมันก็ร่วงนะคะทองคำก็ร่วงเช่นเดียวกันค่ะส่วนทองไทยนี่คือเจอเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปอีกนะคะก็ปรับตัวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวรอจังหวะนะคะอาจจะเข้าไปซื้อสะสมได้แล้วก็รอการรีบาวหลังจากมีความชัดเจนเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐค่ะเอาละค่ะเห็นภาพรวมการลงทุนรวมไปถึงคำแนะนำในการทำงานแล้วนะคะคุณสุวรรณคุณอัชวินไม่รู้ว่าทั้งสองท่านได้ติ๊กตามข้อทั้ง7ข้อที่ฉันแนะนำด้วยหรือเปล่าถ้ายังไม่มีไปเพิ่มเติมเผื่อทั้ง2ท่านนี่คือจะดาวรุ่งในที่ทำงานบ้างนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี่ลองเช็คลิสต์ตามแล้วนะคะคุณอัชวินบอกว่าเกิน7ข้อแน่โอ้โหเกินแล้วนี่ก็ถือได้ว่าคุณต้องมีผลงานเข้าตามมากๆเลยนะคะเนี่ยฝากถึงเจ้าดาด้วยกันนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ